โควิด-19 มาเยือนอะไรที่เคยแน่นอนกลับไม่แน่นอนอีกต่อไปเราจะทำอย่างไรดี FinTips สัปดาห์นี้เรามีทริควางแผนการเงินให้อุ่นใจในวันที่อะไรๆก็ไม่แน่นอนมาฝากทุกคนครับทริคง่ายๆด้วยเส้นทาง4ระดับสู่เป้าหมายทางการเงินของเรา 1. เก็บออมออมอย่างสม่ำเสมอและจัดการรายรับรายจ่ายเข้าใจสถานการณ์การเงินของตัวเองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนหากสามารถทำได้แล้วแล้วก็จะเป็นฐานที่แข็งแรงสู่บันไดขั้นต่อไปครับ 2. ป้องกันบริหารความเสี่ยงเช่นการทำประกันหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเงินก็ยังอยู่รวมไปถึงการวางแผนภาษีให้เหมาะสมเพื่อปกป้องเงินส่วนนั้นกลับมาเป็นเงินออมหรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยครับ 3. ต่อยอดคือการลงทุนให้เงินทำงานเพื่อให้ผลตอบแทนงอกเงยสำคัญคือควรเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองและยังตอบโจทย์กับเป้าหมายของตัวเองที่สุดนะครับ 4. การส่งต่อเมื่อถึงจุดที่เราอยู่ตัวแล้วการส่งต่อความมั่นคงไปให้คนที่เรารักโดยการวางแผนการเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้คนข้างหลังอย่างหมดห่วงครับแล้วเราควรวางเงินไว้ที่ไหนบ้างที่จะได้ผลตามที่หวังมาดูพร้อมกันเลยครับเก็บเงินสำรองฉุกเฉินป้องกันความเสี่ยงสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินต่อยอดความมั่งคั่งและส่งต่อความมั่งคั่งครับเพียงแค่เรามีการวางแผนการเงินให้อุ่นใจอยู่เสมอเราก็จะสามารถก้าวผ่านทุกเหตุการณ์ไปได้ครับTMB และธนาชาติเปลี่ยนเป็นTTBเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น